สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรับติดเกมนะครับแอนเนตครับไม่ค่อยได้เห็นครับแต่พอดีได้เห็นแล้วครับเป็นของทีมเบคอนเล่นนะครับคนเล่นคือไอเบกมอสครับผมมอสเล่นแอนเนตซัพพอร์ตนะครับในการแข่ง RV Pro League ซีซั่น2หรือเทียบกับการแข่งปกติไตแรกของพวกเราเนี่ยคือซีซั่น8แอนเนตในซีซั่น8ออกไอเทมอะไรบ้างมาดูกันได้เลยครับคอนเซปต์อย่างนึงของแอนเนตที่ต้องรู้ไว้คือตัวละครตัวนี้เนี่ยยิ่งใช้สกิลบ่อยเท่าไหร่จะยิ่งฮิวเพื่อนได้ถี่เท่านั้นครับดังนั้นการเล่นแอนเนตนะครับต้องลดคูลดาวน์ให้แอนเนตเยอะจะได้ใช้สกิลได้ถี่บ่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มความถึกด้วยจะได้ยืนคอยซัพพอร์ตเพื่อนได้นานๆไม่ตายซะก่อนออกไอเทมตามนี้ครับชิ้นแรกครับออกมาเป็นเข็มกัดไอ้นี่ Soul Storm Badge แน่นอนครับตัวสายซัพพอร์ตสายโรมมิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีผลคือมันเงินน้อย EP น้อยอยู่แล้ว Soul Storm Badge นะครับจะเพิ่มเรื่องของเงินและ EP ให้กับตัวของแอนเนตเองแล้วก็สามารถสร้างโล่หรือซับความเสียหายเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครฮีโร่ที่มี HP น้อยได้ด้วยครับเป็นชิ้นที่1ครับ Soul Storm Badge ชิ้นนี้ฮะชิ้นที่2นะครับออกมาเป็นเท้ากันเวทครับผมการเคลื่อนที่เพราะตัวสายซัพพอร์ตเนี่ยถ้าไม่มีเท้ากันเวทครับมันโดนสตันปุ๊บจบไม่ได้ซัพพอร์ตเพื่อนตายก่อนนะออกเท้ากันเวทเป็นชิ้นที่2ครับทำให้สามารถยืนยั่วซีซีจากศัตรูก็ได้อะแบบรับหน้าแทนเพื่อนเงี้ยแบบตัวแครี่จะโดนไปยืนรับสตันแทนเพื่อนอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวมันเองเนี่ยทนกับซีซีมากขึ้นแล้วก็สำคัญคือมันสามารถช่วยเพื่อนได้ดีขึ้นครับชิ้นที่2เป็นเท้ากันเวทนะฮะชิ้นที่3ครับบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเน้นเรื่องของการลดคูลดาวน์ครับลดคูลดาวน์ดีสุดในเกมครับเอจิสครับผมลดคูลดาวน์ 20% มานาบวก400แอนเนตใช้มานาอยู่แล้วแล้วบวกเกาะ360หน่วยครับผมทำให้แอนเนตเนี่ยถึกขึ้นใช้สกิลได้ถี่ขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครโจมตีแอนเนตจะลดความเร็วโจมตีลง 30% ลดคนละขึ้นที่ 15% ซัพพอร์ตเพื่อนได้อีกครับชิ้นที่3เป็นเอจิสนะครับชิ้นที่4ครับเอาถึกเลยครับเรียกว่าแบบซัพพอร์ตเต็มที่ครับสร้อยกันเวทชิ้นที่4ทำไมต้องออกเป็นสร้อยกันเวทล่ะเพราะมันถึกมากครับผมมันทำให้ตัวแอนเนตเนี่ยยืนในไฟได้นานเพราะบางทีโดดไปกลางวงปล่อยพัดลมปุ๊บเนี่ยมันโดนลุมตีไงการมีสร้อยกันเวททำให้ถึกขึ้นแล้วก็ลดกันอีก 10% บวกกับเอจิสเป็น 30ก็ลดเยอะแล้วนะเริ่มจะใช้สกิลได้ถี่สุดๆแล้วฟองชิ้นนี้มาชิ้นที่5ครับออกมาเป็นนี่ฮะบิลิตอโกนี่แอนเนตไม่ใช่ตัวเวทดำดาเมจเวทหนักๆแล้วทำไมออกบิลิตอโกนี่ล่ะนี่ครับลดคูลดาวน์ 10% เป็น40พอดีเป๊ะแม็กซิมัมของการออกลดคูลดาวน์แล้วครับเพิ่มเกาะ225พลังเวท140ก็ใช้เวทแรงขึ้นก็ดีอะแรงขึ้นนิดนึงก็ถือช่วยทำดาเมจได้แล้วก็เมื่อใช้สกิลครับจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเท่ากับ3% ของปัจจุบันของเป้าหมายต่อวินาทีก็คือพวกตัวถึกครับมันจะโดนเบลิตเผาเลือดแรงก็ถือว่าเรื่องการทำดาเมจเป็นของแถมหลักๆคือจะเอามาลดคูลดาวน์กับเพิ่มเกาะเนี่ยแหละครับของให้กับแอนเนตนะครับชิ้นที่5สุดท้ายครับออกมาเป็นนี่เลยโซสกอร์สมุดรถทิวเพิ่มพลังชีวิต500อ่ะนี่สำคัญของแอนเนตนะถึกขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นอีกพลังเวทเพิ่มขึ้นอีก240ก็คือใช้เวทแรงขึ้นและลดอัตราการฟื้นฟูของเป้าหมายลง 50% เป็นเวลา 1.5 วิช่วงนี้ครับพวกแบบยอนออกธนูดูดเลือดมันระบาดอ่ะหรือพวกตัวที่มันมีสกิลดูดเลือดเด้งเลือดเด้งได้เนี่ยอย่างเช่นคลิกแน็กเนี่ยก็เริ่มระบาดดังนั้นถ้าเกิดก็ออกพวกตัวมีฮิลตัวเองดูดเลือดใส่ตัวเองหรือออกสมมติสกิลฮิลเยอะเนี่ยออกเจ้าโซสกอร์นะครับจะช่วยทีมได้เยอะเพราะว่าโดดไปกลางวงปุ๊บยิงดาเมจยิงเวทใส่สตูอะไรเงี้ยแล้วเขาติดผลของโซสกอร์เขาจะฮิลเลือดไม่เด้งนะครับและนี่ครับคือการออกไอเทมทั้งหมดของ Identity Bacon Moss นะครับใครอยากได้ไอเทมของคนอื่นตัวไหนลองรีเควสต์มาได้ถ้าเกิดไปเห็นป๋าทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้ป๋าติเกมต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย